Sirs produce boxes, ice machines or coolers. เพื่อนๆจะต้องไปเปิดกล่องอาหารเครื่องทำน้ำแข็งหรือว่ากล่องเก็บความเย็นเราสามารถไปทำได้ง่ายๆนะคะโดยที่เราไปที่ปั๊มกลางจากนั้นก็ไปตรงบริเวณวอลที่มันลอยฟ้าอยู่ด้านล่างของเมือง Chrome Crossroads กันค่ะที่แนะนำให้มาทำที่นี่นะคะเพราะว่าที่ปั๊มกลางมันจะมีของอยู่สองอย่างก็คือกล่องอาหารแล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งจากนั้นเราค่อยบินไปเปิดพวกคูลเลอร์ต่อให้ครบ5อันในตาเดียวกันยังได้เลยค่ะมาที่ปั๊มกลางนะคะเพื่อนๆก็บินลงมาตรงบริเวณที่มันเป็นร้านขายของนะคะเราจะเจอคูลเลอร์ก่อนเลย1อันตรงนี้กดเปิดนะคะกดเปิดได้เลยเอ้ยไม่ใช่คูลเลอร์สิมันเป็นไอซ์แมชชีนจากนั้นก็เข้ามาที่ด้านในร้านค้านะคะที่แคชเชียร์เนี่ยมันจะมีพวกกล่องอาหารอยู่ประมาณ 1-2 อันนะคะตรงนี้ข้างล่าง1อันนะคะแล้วก็ด้านบนอีก1อันตอนนี้เป็น3แล้วนะคะที่เราเปิดได้ทั้งหมดในตานี้ถ้าใครสะดวกแวะไปด้านล่างก็ลองดูนะคะสายคิดว่าด้านล่างที่เป็นตรงคาเฟ่ค่ะอาจจะมีนะวะแต่ว่ามันไม่เห็นมันมีนานแล้วค่ะเพราะว่ามันโดนโครมกินเข้าไปนะเช็คแล้วไม่มีนะคะก็จะบินไปหรือว่าขับรถไปก็ได้นะคะแซคคิดว่าขับรถไปก็โอเคเพราะว่าที่การบินเนี่ยการบินบนบอลลูนไปอะค่ะมันไม่ถึงวอลนะคะเราขับรถไปมันก็จะถึงชัวร์กว่าไม่ต้องเดินนะคะทีนี้ระหว่างที่ขับรถไประหว่างทางค่ะเพื่อนๆจะเจอบ้านฟ้าหลังคาดำอยู่หนึ่งหลังนะคะในบ้านนี้เนี่ยมันมีห้องครัวเราแวะไปเปิดกล่องอาหารที่ห้องครัวได้อีกหนึ่งกล่องค่ะถ้าเปิดตรงนี้ได้ก็จะเป็นทั้งหมด4กล่องแล้วนะคะเข้าจากทางนี้แล้วก็มองที่ครัวได้เลยค่ะอ๋อโครมกินก็ยังมีอยู่นะคะแต่ฝั่งนี้ไม่มีละเอาล่ะเดี๋ยวเราขับรถไปต่อกันที่วอลกันได้เลยเรามาที่วอลกันซีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้จะไปเปิดวอลนะคะเราจะไปเปิดกล่องคูลเลอร์ที่อยู่ด้านล่างค่ะกล่องคูลเลอร์บริเวณนี้มันจะมีอยู่1จุดนะคะที่อยู่ใกล้กับวอลที่สุดที่มันมีร่มดูนะคะเดี๋ยวไปถึงก็จะเห็นนะคะนี่เลย1กล่องค่ะพอเปิดอีกอันนึงครบเควสพอดีแต่ถ้าเกิดว่ามันดันไม่มีกล่องใดกล่องหนึ่งที่ทรายพูดมานะคะเราสามารถขับรถไปต่อทางด้านขวาได้อีกนิดหน่อยค่ะทางด้านขวาที่มันเป็นเหมือนกระท่อมเล็กๆตรงนี้นะคะมันจะมีพวกคูลเลอร์มีอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าอันนี้มีคนมาเปิดไปแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาไวก็อาจสามารถเปิดกล่องนี้ทันนะคะโดนเนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ Fortnite ได้ที่ทูวอลเล็ตพร้อมเพย์ตามQR Codeและเบอร์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ